โอ้สายเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหแต่โคตรโหดโหดโหดโดนโดนอรุณสวัสดิ์ครับผมโอ้โหไม่ใช่อรุณสวัสดิ์แล้วนี่มันสายแล้วนะวันนี้เราอยู่กันที่คลองสารพีนะครับผมแล้วผมวันนี้นะฮะผมก็มากับบุคคลที่เพื่อนๆถามหานะครับว่าเขาหายไปไหนนะครับไม่ยอมลงคลิปเลยสักทีสวัสดีนะเป็นหนึ่งครับผมบุคคลอันตรายบุคคลอันตรายเดี๋ยวจะให้นะหนึ่งตอบคำถาม FC นะครับที่ถามมาว่าไม่ยอมลงคลิปเลยหายไปเลยไม่มีคลิปครับผมจริงๆแล้วหนึ่งคลิปเพียบนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาตัดต่อกำลังหาจ้างคนมาตัดต่อให้ครับสงสัยต้องหารายได้เสริมซะแล้วเราฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับณัฐโคราชาสวัสดีครับผมนี่มาไกลมากเลยนะครับมาจากปทุมใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ครับผมแล้วเดี๋ยวออกไปลุยกันเลยนะครับนี่ก็แดดสองตาแล้วเนี่ยโหร้อนละร้อนตั้งแต่เช้าเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับการตกปลาก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้เซตอุปกรณ์นะครับที่นำมาก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับผม Black Devil Wallet นะครับประกบกับคันเวท 10-16 นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น Black Devil Mollot นะครับงานชโดเลยคันนี้12-25วันนี้2เซตนี้จัดไปโอเคป่ะลุยเลยครับดูจากสภาพใหม่คลองนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องเล่นเป็นชโดเป็นหลักแหละเซตอุปกรณ์แล้วก็ตอนนี้นะครับเหยื่อผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเจอร์รี่นะครับตอนนี้นี่แพ็คกิ้งเรียบร้อยนะครับมี2ไซส์นะครับสำหรับไซส์งานปลาช่อนนะครับเจอร์รี่ JR แล้วก็ไซส์ชโดนะครับผมเป็นเจอร์รี่ขนาด4นิ้วนะครับใน1ซองจะแถมตัวเบ็ดขนาด 6O ไปให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับตัวเล็กก็แถมเหมือนกันนะครับตัวเล็กนี่จะได้ตัวเหยื่อ6ตัวพร้อมกับตัวเบ็ด1ตัวนะครับตัวใหญ่จะได้ตัวเหยื่อ4ตัวพร้อมกับตัวเบ็ด1ตัวนะครับในราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆนะครับสำหรับเหยื่อยางนะครับคุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนผมรับประกันเลยชโดมต้องร้องวันนี้ต้องร้องหมายแรกนะครับสุ้มไผ่มักจะมีชโดหรือเปล่าคือถ้าไม้แรกแล้วตูมเลยนี่ก็เป็นเลิกดีเลยแหละ
ซุ้มสวยนะแต่มันตีเข้าไปไม่ได้อะตีไม่ถึงปลามันก็ไม่ออกไอ้ป๊อกป๊อกเหรอไอ้ป๊อกนะกัดแล้วคายเลยอ่ะแหมปลาตัวแรกนะฮะอยู่ในซุ้มเล็กๆตรงนี้เองนะครับผมเป็นไอ้ป๊อกนะครับตัดแล้วก็ปล่อยเลยวัดไม่ติดไหมอย่างสวยนี่มีตัวจริงดิไหนสวยมากเลยนะน่ามีชะโดเข้ามาอุ้ยกัดตอนเผลอโหดูมันดิเนี่ยครับน้ำยังเป็นแบบฟองอากาศขึ้นมาเลยมันกัดแล้วพอวัดแล้วมันมุดวูดวิ่งออกไปอ่ะมีไซส์นะเนี่ยกัดเหมือนจะกัดไม่เหมือนจะแบบกัดเบาๆนะครับแต่ว่าดูจากร่องรอยที่มันไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็น่าจะสักมีไซส์อ่ะไม่ใช่ป๊อกอ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่โลมากัดอะไรอย่างนี้
โดนโดนปล่อยเลยตัวนี้แทงดีซะด้วยครับปลาชะโดครับครับติดเบ็ดผมเนี่ยแหละชุบเหยื่อปลอมครับโอ้ยไม่ถือสุดยอดตัวนี้โดดลอยเลยอ่ะโอ้ไซประมาณ2ประมาณสัก2โลได้อยู่ครับตัวนี้สมบูรณ์เลยนะครับจะดูตัวนี้กัดเจอรี่นี่ตัวเบ็ด6โลครับผมเหยื่อเละเลยกัดโคตรดุตัวนี้วัดแล้วโดดลอยตามมาเลยนะครับวัดแน่นๆเลย Black Devil 12.25 ครับผมเบรก8กิโลครับโมล็อกไม่ต้องวิ่งเลยตัวนี้วัดปึ้งกระโดดตามยอดตัวแรกเจอรี่6โอครับทะลุล็อกกามเลยไม่ต้องหลุดขอบคุณที่มาเยสตัวแรกนับหนึ่งดูต่อดูต่อยังไม่ใช่ไซส์ที่เราต้องการเที่ยงแล้วครับร้อนแบบร้อนมากๆเดี๋ยวเราพักลมนี้นะครับกินข้าวกลางวันกันก่อนดีกว่าตอนนี้นัดหนึ่งกับนัดได้อยู่ด้านหน้าผมแล้วดูทรงแล้ววันนี้น่าจะได้กลับไวเพราะว่าฝนมามืดเลยฟ้าร้องครึมๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายุฤดูร้อนเข้านะครับผมก็จะทำให้มีฝนตกนะครับช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับซึ่งถ้าเราไม่รีบมูฟนะครับรับรองว่าเปียกแน่นอนกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อนะครับเดี๋ยวลองไล่กลับดีกว่าโอ้แหมแนวตื้นๆเงี้ยเย็นๆหน้าโดนปลาช่อนมากเลยสวยๆเลยเราลองดูซุ้มเลียงไปเลยนะครับสวยมากซุ้มนี้ไม่รู้มีปลาเปล่าไม่มีว่าถ้ามีนี่ไม่กี่ไม้หรอกในซุ้มอย่างเงี้ยไม่ต้องย้ำนานThank you.
มีตัวอยู่นะครับใต้เนี้ยอุ้ยเอาหางไปกินเลยจะถึงตัวเบ็ดอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ไซส์แบบบักเอฟในที่สุดนะครับโทฟี่ของวันนี้ก็มาไซส์นี้ไม่ธรรมดาน่าจะ4กว่าได้เลยครับตัวนี้วัดไม่ยอมทะลุโอ้ยังหนักอ่ะโอ้โห
ามันไม่ค่อยอ้วนนะแต่มันแน่นมากเลยโอ้น่าประมาณสัก4โลครับหัวมันเริ่มตัวนี้มาแบบงงๆเผลอๆอีกแล้วตัวนี้เจอรี่โอ้เป็นไงนี่ฮะ Black Devil ครับผม1225 Black Devil Morlockในเรื่องสุดยอดปลาป่าขนาดแท้ทักตาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะกดแล้วก็ปล่อยนะครับเจ้าตัวนี้เจอรี่ต้องเป็น 6O แข็งๆเสียงยั่วๆนะครับสู้กันนานนะครับชะโดตัวนี้แล้วก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับเราต้องพักปลาก่อนเดี๋ยวรอให้มีแรงนะครับพักไว้ก่อนแสบตามากช่วยปลาใหญ่ๆมันต้องช่วยมันหน่อยแรงมันเยอะก็จริงแต่มันหมดง่ายครับมันไม่เหมือนแบบปลารุ่นๆปลาแบบว่าไซส์โล2โลอ้าวไปแล้ว รอด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 นะครับว่ายออกไปตรงทางนู้นละมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่Yes yes yes บทมันจะง่ายมันก็ง่ายบทที่มันจะยากมันก็ยากยากนะตกปลาชะโดเนี่ยสบายแล้ววันนี้2ตัวหนึ่งหนึ่ง Yes นี่มีคนโดนปลาอีกแล้วโอ้เพิ่งพูดไปแมปๆว่าโคตรน่าโดนโอ้สายเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหสี่ได้อยู่นั่นน่ะโอ้ยโอ้โหเสียวชิบเพงช้อนช้อนให้ป่ะรอมันหมดแล้วช้อนมีแต่ซัมเมอร์โอ้ยตัวเท่ากันเลยแต่นี้มันผอมว่ะโอ้โหรอก่อนกลับเล็กกว่าตัวแรกใหญ่กว่าเยอะยอดโอเคครับในที่สุดเวลาแห่งความสุขของเราก็จบลงอีกแล้วนะครับตอนเที่ยงแดดร้อนมากตอนนี้ฝนจะตกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงต้องมูฟนะครับผมกลับบ้านนะวันนี้ก็โอเคแล้วผลประกอบการทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็ได้สายใหญ่ตัวนึงแล้วก็เป็นชะโดป๊อกนะครับกัดผิดก็หลายตัวพลาดก็หลายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชะโดป๊อกป๊อกนะครับที่พลาดวันนี้เหยื่อที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นเนี่ยเจอร์รี่นะครับขนาด4นิ้วนะครับผมใส่กับตัวเบ็ด 6O นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับผมก็เป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับในการใช้ตีสกิปปิ้งนะครับผม10กรัมถึง15กรัม16กรัมกำลังดีนะครับในการตีสกิปปิ้งและที่สำคัญนี่แอคชั่นค่อนข้างดีนะครับหน้าตาแพ็คกิ้งเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีวางจำหน่ายแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะเป็นลอกนะครับ Black Devil Morlock นะครับผมตัวนี้จะเป็นลอก7นะครับสปูนค่อนข้างลึกนะครับจุสายได้เยอะเลยนะครับใครนี่ใครเป็นสายงัดนะครับชอบใส่สายใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะครับผมกับสายงัดแล้วก็คันก็เป็น Black Devil เหมือนกันนะครับเบส12-25ความยาวอยู่ที่7ฟุตนะครับผมก็ใช้ทำระยะได้ค่อนข้างดีนะครับตีสกิปปิ้งง่ายนะครับปลายค่อนข้างที่จะดีดเดี่ยวได้
ค่อนข้างดีอ่ะคันเนี้ยนะมันเป็นเวท12-25ที่ไม่ได้แข็งจนกระด้างนะครับสายที่ใช้ก็เป็น V-Power นะครับ PE3 ถัก8นี่ใช้นานแล้วเริ่มขึ้นขุยแล้วเดี๋ยวต้องจับปากแล้วก็สายช็อคก็เป็น V-Power นะครับอันนี้ใช้70ปอนด์โหลดนะครับผมขนาดเท่ากับ50ปอนด์ทั่วไปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บของเพราะตอนเนี้ยมามืดตึ๊บเลยถ้าช้ากว่านี้นะผมรับรองว่าเปียกกันแน่นอนนะครับโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะฮะไว้เจอกันใหม่ในEP หน้านะครับผมสำหรับEPนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม